จีบยากนักรักหมอเก๋ตอนที่29ร่างหนาพยักหน้าส่งซิกให้คนตัวเล็กสองคนทางด้านหลังพร้อมกับสองคนนั้นที่ขยับเข้ามาจับขาเรียวและจับแขนพร้อมปิดปากคนตัวเล็กเอาไว้แน่นก่อนจะช่วยกันลากตัวร่างบางมาไว้ตรงกลางห้องพร้อมกับจับพลิกคว่ำหน้าลงและนั่งคร่อมทับก้นร่างบางสองมือกำจิกผมบนหัวพลางดึงให้จ่าเงยหน้าขึ้นพร้อมกับโน้มตัวลงไปกระซิบที่ข้างหูมีคนสั่งมาว่าอยากให้มึงตายวะแต่ก่อนที่จะให้มึงตายเขาอยากให้มึงเจอกับความทรมานก่อนกูคิดไม่ออกเลยวะว่าคนหน้าตาซื่อๆตัวน้อยๆอย่างมึงไปกระดุกหนวดเสือตัวไหนเข้าวะเขาถึงได้โกรธจนอยากจะฆ่ามึงทิ้งใครเป็นคนสั่งให้มึงมาฆ่ากูจ่าถามออกไปด้วยความอยากรู้ในใจก็คิดเอาไว้แล้วว่าคนคนนั้นอาจจะเป็นหมอชาญเพราะแจ็คสันเคยบอกมาแล้วว่าหมอชาญต้องการจะกำจัดเขากูจะไปรู้ได้ยังไงวะมีแต่เงินค่าจ้างที่พวกมันให้กูมากูไม่ได้เห็นหน้าพวกมันสักหน่อยแค่ได้เงินค่าจ้างพวกมึงก็ยอมทำกับกูแบบนี้เลยเหรอพวกมึงรู้ไหมว่ากูไม่ได้ทำอะไรผิดพวกมึงยังจะพูดยังไม่ทันจบก็ชะงักไปเพราะอีกฝ่ายพูดแทรกขึ้นมามึงจะผิดหรือจะถูกกูไม่สนพวกกูรับค่าจ้างมาแล้วเพราะงั้นมึงก็ต้องตายจ่ากลัวมากเขาจะเอาชีวิตรอดจากคนกลุ่มนี้ได้ด้วยวิธีไหนและตอนนี้ก็พยายามมองหาทางหนีหรืออะไรก็ได้ที่พอจะทำให้ตัวเองมีทางออกเขาหันมองซ้ายขวาและมองไปเห็นอีกคนที่นั่งนิ่งอยู่ในความมืดก่อนจะเอ่ยพูดนายน่ะจะนั่งเงียบอยู่อย่างนั้นไม่คิดที่จะช่วยกันหน่อยเหรอร่างสูงที่นั่งอยู่ตรงมุมนั้นไม่เอ่ยพูดอะไรเลยสักคำแต่กลับเป็นร่างน้าที่กำลังนั่งทับตัวจ๋าอยู่เอ่ยพูดขึ้นมาแทนไอ้นั่นมันเป็นใบ้มันพูดกับมึงไม่ได้หรอกแล้วมันก็เพิ่งมาที่นี่เมื่อวานมันไม่กล้าเข้ามาเสือกับกูหรอกเว้ยสองคนที่จับมือจ๋ากดลงพื้นก็หัวเราะให้กำลังใจเจ้านายและพร้อมทำตามคำสั่งของอีกคนอย่างว่าง่ายเฮ้ยพวกมึงจับมันเอาไว้ให้แน่นๆวันนี้มันจะได้เป็นเมียกูจะกระหน่ำมันให้พังเลยไม่นะอย่าทำอะไรกูนะไอ้พวกเหี้ยปล่อยกูสิวะแม่งไอ้จ๋าพูดไปพางพยายามดึงมือตัวเองให้หลุดจากพันธนาการของสองคนที่จับเข่าแน่นสองขาก็พยายามถีบดินเพื่อที่จะดันให้ตัวเองลุกขึ้นแต่คนที่กำลังนั่งทับเขาอยู่ก็ตัวหนักใช่เล่นทำให้เป็นเรื่องที่ยากลำบากหากพยายามที่จะขัดขืนคนบนร่างพยายามที่จะถูกกางเกงตัวบางลงเพื่อที่ตนจะได้จับกรามกับคนใต้ร่างไม่นะปล่อยกูนะเว้ยอย่าทำกูนะพวกมึงสองคนทำเหี้ยอะไรอยู่ปิดปากมันเอาไว้สิวะอยากให้พวกผู้คุมได้ยินเสียงมันหรือไงขอโทษครับพี่ปล่อยกูนะไอ้พวกปากบางที่พยายามร้องห้ามถูกมือของคนที่นั่งอยู่ด้านข้างปิดปากเอาไว้แน่นร่างบางจึงทำได้แค่เพียงส่งเสียงอื้ออึงส่วนคนบนร่างก็หัวเราะอย่างสนุกสนานทางด้านแจ็คสันที่กำลังเดินวนไปมาอยู่หน้าโต๊ะทำงานของเขา
พร้อมกับแดงที่นั่งมองแจ็คสันจนตาลายคุณหยุดเดินสักทีเถอะฉันเวียนหัวจะแย่อยู่แล้วก็ฉันกำลังใช้ความคิดอยู่นี่ฉันจะช่วยพี่เธอออกจากเรือนจำได้ยังไงยังมองไม่เห็นทางออกเลยตอนนี้หรือว่าฉันจะเดินเข้าไปที่โรงพักแล้วสารภาพผิดเรื่องทั้งหมดเองดีโทรหาผู้กองคนนั้นดีไหมคะเขาอาจจะช่วยอะไรพี่จ๋าได้เขาเป็นคนรักของพี่จ๋านี่ไม่แน่ว่าตอนนี้เขาก็อาจจะกำลังหาวิธีช่วยพี่จ๋าอยู่ก็ได้นะคะฉันโทรไปแล้วเขาบอกว่าท่านร้องไม่ยอมช่วยแถมยังจะเอาเขาเข้าคุกไปกับไอ้จ๋าอีกถ้าอย่างนั้นเราก็ช่วยกันหาหลักฐานเอาผิดคนเลวตัวจริงสิอย่างน้อยก็ทำให้โทษของพี่จ๋าลดน้อยลงกว่าตอนนี้พี่จ๋าจะได้ไม่ต้องอยู่ในนั้นนานๆจริงๆตอนนี้ฉันส่งคนไปดูแลพี่ชายเธอแล้วหวังว่ามันจะปลอดภัยไม่ต้องเป็นกังวลไปนะแจงแจ็คสันพูดบอกพร้อมกับเดินเข้ามาหาร่างบางพลางประคองศีรษะเล็กเข้ามาแนบที่หน้าท้องแกร่งและลูบผมด้านหลังของเธอด้วยความรักความเอ็นดูทางด้านจ๋าตอนนี้เขาพยายามดิ้นเพื่อที่จะเอาตัวรอดจากคนทั้งสามที่กำลังรังแกเขาเราจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้จะยอมให้ไอ้พวกนี้ทำอะไรเราไม่ได้กว่ากำลังรอให้เรากลับออกไปแบบมีชีวิตความคิดนั้นอยู่ในหัวของจ๋าแต่ทว่ากลับคิดหาทางออกไม่ได้เลยในตอนนี้ร่างสูงที่นั่งอยู่ตรงมุมห้องผมเผ่ายาวปิดหน้าปิดตาเงยหน้าขึ้นมามองการกระทำของคนทั้งสามและจากที่นั่งเป็นใบเงียบจู่ๆก็เอ่ยพูดออกมาพวกมึงเงียบๆกันหน่อยได้ไหมกูจะนอนทุกคนหันมองไปทางต้นเสียงก่อนที่ชายร่างหนาจะเอ่ยพูดมึงก็พูดได้นี่วะกูนึกว่ามึงเป็นใบ้ซะอีกถ้ามึงไม่อยากหนวกหูฟรีๆจะมาร่วมวงกับพวกกูก็ได้นะเว้ยกูอนุโลมให้มึงวันหนึ่งวะเขาหัวเราะออกมาอย่างสะใจก่อนจะดึงทิ้งผมของร่างบางอย่างแรงโอ้ยกูเจ็บนะไอ้เหี้ยปากเล็กสะบดด่าพรางพยายามดิ้นอย่างสุดชีวิตทำให้คนบนร่างที่พยายามจะลุกล้ำช่องทางรักของเขาจัดการกับสิ่งที่ทำได้ยากลำบากเฮ้ยพวกมึงจับมันลุกนั่งดิกูจะยัดองคชาตของกูใส่ปากมันมึงยากนักใช่ไหมไอ้เวนนี่เดี๋ยวกูจะกระแทกให้ปากมึงพังเลยคอยดูสองคนลากตัวจ๋าไปนั่งติดกำแพงพร้อมกับจับบ่าจับแขนของร่างเล็กแน่นดวงตากลมโตจ้องมองร่างหนาที่กำลังเดินเข้ามาด้วยความหวาดระแวงมึงก็ลองดูสิกูจะกัดองคชาตของมึงให้หัวกุดเลยคอยดูปากดีนักใช่ไหมมึงมานี่มือหนาบีบปากบางอย่างแรงพร้อมกับพยายามดันตัวตนเข้าไปใกล้ปากสวยแต่ทว่ายังไม่ทันที่จะได้สมหวังเขาก็ดันหงายท้องล้มตึงไปเสียก่อนอะไรวะแม่งเอ้ยร่างหนาตะโกนพูดออกมาอย่างหัวเสียที่จู่ๆเขาก็โดนร่างสูงถีบล้มจ๋ามองร่างสูงอย่างแปลกใจที่จู่ๆคนที่นั่งเงียบเมื่อครู่กลับลุกขึ้นมาช่วยเขาชายร่างหนาลุกขึ้นยืนตั้งกาดเตรียมพร้อมที่จะใส่หมัดให้อีกฝ่ายร่างสูงที่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามใช้มือเสยผมที่ปลอกหน้าขึ้นก่อนจะหันมามองร่างบางที่กำลังมองดูตาไม่กระพริบและยกยิ้มมุมปากทำไมถึงเป็นนายไปได้ล่ะจ๋าพูดออกมาอย่างตกใจเมื่อเห็นว่าร่างสูงคนนั้นคือใครแต่อีกฝ่ายก็ทำแค่เพียงยิ้มออกมาไม่ได้พูดอะไรตอบร่างบางอ๋อที่แท้ก็รู้จักกันอย่างนั้นสินะร่างนาเอ่ยพลางยิ้มร้ายเฮ้ยปล่อยไอ้อ่อนนั่นไปก่อนมาจัดการไอ้นี่ก่อนดีกว่าเขาเอ่ยสั่งอีกสองคนทำให้จ๋าถูกปล่อยตัวร่างบางรีบเธอหนีหลบเข้ามุมและมองดูว่าร่างสูงจะทำอย่างไรมึงเป็นบอดี้การ์ดให้มันด้วยไงถึงได้เข้ามาเสือกนะฮะบอดี้การ์ดอะไรฉันไม่รู้จักไอ้อ่อนนั่นด้วยซ้ำถ้างั้นมึงถีบกูทำไมวะกูแค่หมั่นไส้นะกูอยากจะนอนแต่พวกมึงก็เสียงดังน่ารำคาญในขณะนั้นจ๋าก็มองร่างสูงด้วยความฉงนใจทำไมอีกฝ่ายถึงพูดว่าไม่รู้จักเขากันนะมึงคงจะยังไม่เข้าใจสินะว่าที่นี่ใครใหญ่ได้งั้นเดี๋ยวกูจะทำให้มึงเข้าใจเองจบคำก็สาวหมัดใส่ร่างสูงทันทีถึงแม้ว่าร่างหนาดูจะเป็นมวยแต่ร่างสูงกลับเป็นมวยมากกว่าเพราะทุกหมัดที่พุ่งเข้ามามันก็แค่เฉียดเส้นผมของร่างสูงไปเท่านั้นน้อยไอ้เวนนี่นักโทษคนนั้นเอ่ยออกมาอย่างขัดใจที่ต่อยคนตรงหน้าไม่โดนเลยสักหมัดหยุดทำไมหรือว่ามีปัญญาทำได้แค่นี้ล่ะฮะ
คริสพูดจาท้าทายร่างนะเพื่อยุให้อีกฝ่ายโมโหพลางยิ้มเย้ยอย่างนึกสนุกแต่รอยยิ้มนั้นมันทำให้ร่างนะโกรธมากที่ตนกำลังถูกอีกฝ่ายยิ้มเยาะใส่ไอ้เหี้ยเอ้ยมึงสองคนเข้าไปจับมันไว้ดิสองคนนั้นทำตามคำสั่งอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวทำให้ร่างนะจับคอเสื้อมันทั้งสองคนผลักใส่ร่างสูงแต่ทว่ามือสองข้างของคริสก็ปล่อยหมัดใส่สองคนนั้นพร้อมกันทำให้หงายหลังล้มไปกันทั้งคู่กระจอกกระจอกอย่างพวกมึงทำไมถึงมีคนจ้างให้มาฆ่าคนวะร่างสูงหัวเราะออกมาเบาๆพร้อมกับเดินเข้าไปหาอีกฝ่ายบวกกับหนึ่งหมัดที่พุ่งเข้าใบหน้าทำให้ร่างหนาหงายหลังล้มตึงไปอะไรกันวะแค่หมัดเดียวก็จอดแล้วเหรอเฮ้อกระจอกชะมัดเลยเขาพูดพร้อมกับสะบัดมือข้างที่ต่อยร่างหนาไปมาเพราะรู้สึกเจ็บคิดทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะจ๋าเอ่ยถามเมื่อเห็นว่าทุกอย่างมันจบลงแล้วนายส่งผมมาครับคริสตอบพร้อมกับลากตัวคนทั้งสามมานอนเรียงกันอยู่ตรงกลางห้องแล้วนายเข้ามาที่นี่ได้ยังไงหมวดอริสราเป็นคนช่วยหมวดอริสรางั้นหรอผู้หมวดคนนั้นคนที่จับกุมฉันนี่นะใช่ครับเธอคนนั้นนั่นแหละคริสตอบพร้อมกับเดินมานั่งที่มุมเดิมที่เขานั่งอยู่ก่อนหน้านั้นร่างบางรีบยุดเข้าไปหาอีกฝ่ายพร้อมกับปล่อยคำถามออกมาไม่หยุดตำรวจตามตัวพวกนายอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมถึงมาร่วมงานกันได้ล่ะหรือว่านายกำลังจะหักหลังแจ็คสันไม่ใช่สิตอนนี้แจ็คสันไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันเข้าใจแต่ว่าเรื่องที่นายมาที่นี่ป๋อรู้หรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นคนบงการเรื่องนี้เองป๋อก็ช่วยส่งนายมาที่นี่ใช่ไหมหยุดก่อนครับหยุดก่อนคิดยกมือขึ้นมาห้ามคนด้านข้างนี่เธอจะถามแบบไม่เว้นช่องว่างให้ผมตอบแบบนี้ก็ไม่ต้องฟังคำตอบอะไรแล้วล่ะครับเพราะผมคงตอบไม่ไหวหรอกเต้นถามมาซะเป็นชุดเลยฉันขอโทษคือฉันตกใจอ่ะแล้วก็ดีใจนะที่ได้เจอนายที่นี่คุณจ๋าครับตอนนี้นายน่าจะกำลังป่วยและนั่นน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณช่วยบงการชีวิตของเขาได้แจ็คสันป่วยงั้นหรอเขาป่วยเป็นอะไรน่าจะเกี่ยวกับโรคหัวใจนั่นแหละครับผมเองก็ไม่รู้รายละเอียดอะไรมากผมแค่เห็นอาการแล้วก็เดาเอาเองป่วยก็ดีแล้วจะได้เด็ดตายไปซะร่างบางกัดฟันพูดอย่างเคืองใจก็ใครใช้ให้แจ็คสันฆ่าพ่อของเขากันล่ะคิดเข้าใจที่จ๋าพูดแบบนั้นแต่ก็มองจ๋าด้วยความกังวลเพราะถ้าร่างบางยังเกลียดแจ็คสันอยู่แบบนี้แจ็คสันคงจะไม่สมหวังกับแจงอย่างแน่นอนตอนนั้นแจ็คสันเสียใจมากเลยนะครับที่พลั้งมือฆ่าพ่อของคุณคิดพูดเรื่องนี้ขึ้นมามันทำให้จ๋าคิดถึงภาพในวันนั้นวันที่พ่อต้องมาตายในอ้อมกอดของเขาไหนบอกว่ามันพลั้งมืออย่างนั้นหรอคิดนายจะไม่ได้หรอว่าพ่อฉันตายยังไงนายก็รู้นี่ว่าพ่อฉันไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมนายถึงพูดเข้าข้างแจ็คสันแบบนั้นล่ะแต่แจ็คสันเสียใจมากเลยนะครับที่ทำแบบนั้นคริสยังไม่หยุดที่จะพูดช่วยแจ็คสันทำให้จ๋านึกโกรธและไม่อยากคุยต่อวันนี้ขอบใจนะที่นายมาช่วยฉันจากไอ้พวกเวรนี่แต่ว่าพรุ่งนี้นายไม่ต้องอยู่ที่นี่เพื่อช่วยฉันอีกแล้วฉันไม่ต้องการร่างบางหันหน้าหนีและขยับมานอนที่มุมหนึ่งของห้องนอนตะแคงพลางหันหลังให้อีกฝ่ายสองมือก็รองหัวหนุนแทนหมอนคุณควรได้รู้ความจริงนะครับคุณจ๋าฉันไม่อยากฟังแจ็คสันมันฆ่าพ่อฉันจำได้ไม่เคยลืมต่อให้มันมีเหตุผลที่ต้องทำแต่ว่ามันก็คือคนที่ฆ่าพ่อฉันอยู่ดีจบประโยคนั้นคริสก็สลดหน้าเศร้าไปเพราะหนีความจริงที่ว่าแจ็คสันฆ่าพ่อของจ๋าไม่พ้นแจ็คสันฆ่าพ่อของจ๋านั่นคือความจริงที่พวกเขาทั้งสี่คนรู้แต่ความจริงที่มากกว่านั้นมันถูกคริสกับแจ็คสันปิดบังเอาไว้อยู่แจงและจ๋าไม่เคยรู้เรื่องนั้นเลยวันต่อมาที่สน.จันแดงในห้องประชุมสายงานเฉพาะของผู้กองกฤษณะหลักฐานทั้งหมดมันชี้ไปที่พี่จ๋าทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดวันที่พี่จ๋าเข้าไปผ่าตัดให้พ่อผมและภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีภาพพี่จ๋าถือกระเป๋าใบนั้นออกมาจากโรงพยาบาลแต่กลับหาหลักฐานว่าพี่จ๋าเอากระเป๋าใบนั้นไปที่เจเจกรุ๊ปไม่ได้เลย
และยังใบประกอบการแพทย์ที่เป็นของปลอมนั่นอีกหรือว่าผมจะไม่มีหนทางที่จะช่วยพี่จ๋าได้เลยนะหมวดแต่เย็นๆก่อนนะคะผู้กองทุกอย่างมันต้องมีช่องโหว่แน่นอนค่ะแต่ผู้กองต้องใจเย็นๆก่อนนะคะแต่ผมใจจะขาดอยู่แล้วนะหมวดผมต้องรีบหาช่องโหว่นั่นให้เจอและต้องช่วยพี่จ๋าออกมาให้ได้โดยเร็วไม่ต้องกังวลมากไปนะคะฉันจะคอยช่วยผู้กองเองค่ะขอบใจนะหมวดหลิวส่งยิ้มให้ปอก่อนที่ประตูห้องประชุมจะเปิดเธอหันหน้าไปมองจ่าเอกที่เดินเข้ามาก่อนจะหันหน้าหนีไปทางอื่นจ่าเอกเดินเข้ามานั่งก่อนจะพูดออกมาอย่างตะกุกตะกักขอโทษที่มาสายนะครับพอดีว่าผมหมวดรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงต่อปอพูดแทรกขึ้นมาเขาไม่อยากฟังที่จ่าเอกจะพูดทราบค่ะผู้กองงั้นก็ไปจัดการได้เลยค่ะจบการประชุมป่ะไปทำงานคนทั้งสองเดินออกไปจ่าเอกนั่งเอามือกุมหัวเพราะทุกคนที่เคยรักใครต่างหืนห่างและเมินหน้านี้ในเวลาต่อมาจ่าเอกเครียดมากกับสิ่งที่โดนทำเขาจึงโทรติดต่อไปหาใครบางคนและพูดในสิ่งที่ตนต้องการจริงๆท่านครับผมอยากจะหยุดทำงานให้ท่านแล้วครับจ่าเอกยืนฟังคนในสายพูดอยู่สักพักก่อนจะวางสายไปไม่รู้ว่าอีกฝ่ายพูดอะไรแต่ตอนนี้จ่าเอกดูเครียดมากมือถือถูกเก็บใส่กระเป๋าก่อนที่จะทิ้งหมัดลงบนต้นไม้ตรงหน้าแม่งเอ้ยเขาสะบัดออกมาด้วยความเกลียดเพราะดูเหมือนว่าเข้าแล้วคงจะออกยากกูไม่น่าไปหลวมตัวทำงานให้พวกมึงเลยไอ้เลวเอ้ยเขายืนกำหมัดแน่นเลือดหยดเล็กๆตกลงพื้นพร้อมกับมือที่สั่นระริกเพราะความเจ็บที่ห้องทำงานชุดหน่วยสืบสวนกองปราบปรามจ่าเอกเดินเข้ามาพร้อมมือที่พันผ้าขาวและมีเลือดติดมาด้วยนิดหน่อยคนที่นั่งอยู่โต๊ะตรงทางเข้าเห็นจึงเอ่ยถามเอ้าจ่ามือไปโดนอะไรมาครับเสียงพูดนั้นทำให้ปอและหลิวหันมองไปทางจ่าเอกและมองมือที่ถูกผ้าขาวพันไว้อ๋อไม่มีอะไรหรอกก็แค่อุบัติเหตุนิดหน่อยนะตอบคำถามเสร็จก็เดินมานั่งที่โต๊ะของตนพลางรอบมองไปที่ผู้กองกฤษณะกับผู้หมวดอริสราที่นั่งก้มหน้าทำงานอยู่ภาพในอดีตก็พันผุดขึ้นมาในตอนนั้นที่เขาเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มวันนั้นจ่าเอกเดินเข้ามาด้วยความทุลักทุเลที่ข้อศอกหัวเข่าและฝ่ามือมีแผลถลอกเต็มไปหมดผู้กองกฤษณะกับผู้หมวดอริสราคือคนที่รีบเข้ามาดูแลและถามไทยเฮ้ยจ่านี่ไปฟัดกับหมาตัวไหนมาเนี่ยทำไมสภาพจ่าเป็นแบบนี้ล่ะฟัดกับหมามาจริงๆนั่นแหละครับมันวิ่งไล่แมวแต่หน้ารถผมรถก็เลยเสียหลักลงข้างทางเนี่ยแล้วหมากับแมวยังอยู่ดีไหมคะจ่าหลิวพูดหยอกพลางหัวเราะคนที่จะไม่อยู่ดีน่าจะเป็นผมนะครับหมวดเพราะหมากับแมวมันยังปลอดภัยดีครับมาจ่าเอามือมาเดี๋ยวผมทายาให้ปอลากเก้าอี้มานั่งข้างจ่าเอกพร้อมกับจับมือของจ่ามาทายาหลิวก็ช่วยทายาให้ด้วยเช่นกันตอนนั้นแม้จ่าเอกจะเจ็บแต่กลับหัวเราะออกมายังมีความสุขผิดกับตอนนี้ที่ต้องยิ้มทั้งน้ำตาเขายิ้มให้กับภาพในวันๆที่มันคงจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต